สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเห็นตรงกันนะครับในการที่จะเดินหน้าเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ว่าจากการที่กกต.บางท่านได้สะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นก็นำมาสู่ความเป็นกังวลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกังวลสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทั้งในเรื่องของการจะถูกขัดขวางจากการเลือกตั้งหรือไม่จะถูกข่มขู่คุกคามหรือไม่นะครับและที่มีการวิเคราะห์กันอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าจากความผิดปกติหรือว่าการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ทำให้วิเคราะห์กันว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นจะเป็นโมฆะหรือไม่นะครับซึ่งก็มีการพูดกันเหมือนกันในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรายการฟันธงคืนนี้เราจะมาอธิบายนะครับรวมทั้งจะตอบข้อสงสัยในหลายๆประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้และที่สำคัญการจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเมื่อดำเนินการไปแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอย่างไรนะครับนักกฎหมาย2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันในคืนนี้นะครับท่านสดศรีสัตยธรรมนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งและอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับประเด็นที่มีการถกเถียงกันในขณะนี้นั่นก็คือเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับทั้งอุปสรรคขวากหนามต่างๆที่รออยู่ข้างหน้าที่สะท้อนผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งบางท่านแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าการเลือกตั้งอาจจะเป็นโมฆะก็ได้ถ้าหากมีการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในลักษณะนี้นะครับนักกฎหมาย2ท่านที่จะร่วมกันพูดคุยในประเด็นนี้นะครับท่านแรกท่านสดศรีสัตยธรรมนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งและอีกท่านนึงอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับเริ่มจากท่านสดศรีครับตอนนี้มีประเด็นว่าถ้าเกิดว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ด้วยความวิตกหวาดกลัวเกรงว่าจะถูกขัดขวางต่างๆถ้าประชาชนมาใช้สิทธิ์กันไม่ถึง 50% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดในเขตเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมครับการเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะนี่จะส่งผลหรือเปล่าคือระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยเราใช้ระบบที่เรียกว่า majority vote นะคะคือหมายถึงว่าคนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ถ้าผู้นั้นได้คะแนนเสียงจากผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นเสียงที่ว่ามากนะฮะมากกว่าคนอื่นสมมุติในเขตนั้นมีผู้สมัคร3คนคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จะน้อยจะมากไม่สำคัญไม่สำคัญเราถือว่าการใช้เสียงข้างมากแต่มันจะมีการสะท้อนไปถึงว่าการที่คนมาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยนะคะแสดงว่าระบบประชาธิปไตยเรากำลังถูกละเลยหรือเปล่านะคะหมายถึงว่าคนเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมาแล้วอาจจะถูกทำร้ายร่างกายหรืออาจจะทำให้เกิดปัญหานะฮะต่างๆที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่ถ้าเขาถูกขัดขวางและในขณะเดียวกันทางรัฐไม่ช่วยเหลือไม่จัดการอะไรเลยให้ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะให้มันลดน้อยลงหรือไม่ให้มีภัยอันตรายในการที่จะเกิดการขัดขวางสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็จะมีทำให้คนไปใช้สิทธิ์น้อยนะคะแต่ไงก็ตามเมื่อใช้ระบบ majority vote แล้วเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะก็วัดกันตรงนั้นนะคะครับอาจารย์เอกชัยนะครับคิดว่าจริงๆในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยคนอาจจะห่วงไหมครับว่าคนอาจจะไปใช้สิทธิ์น้อยแล้วก็จะถูกขัดขวางอะไรต่างๆครับครับประเด็นคนใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยถ้าดูตามสถิติเนี่ยนะครับการใช้สิทธิ์ของประชาชนมากขึ้นตลอดตั้งแต่62 65 70ครั้งสุดท้ายอยู่ที่75ครั้งนี้คาดว่าจะมากไหมครั้งนี้อยากให้มากขึ้นนะครับและในกรณีที่มีการขัดขวางเนี่ยขออนุญาตให้ขึ้นจอนิดนึงนะครับคือการขัดขวางนี้การขัดขวางไม่ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่หน้าจอนะฮะมาตรา76ครับมาตรา76ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งความผิดอันนี้หนักหนานะครับจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วถูกสามารถถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้อีก5ปีดังนั้นการที่ท่านไปคัดค้านเนี่ยท่านสามารถคัดค้านได้แต่ท่านต้องไม่ไปทำลายสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับนี่เตือนด้วยความหวังดีในฐานะประชาชนคนหนึ่งแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลหรือกกต.จะ
ช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายมาตรานี้หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอันนี้เราจะคือเนื่องจากว่ารัฐบาลและกกต.เองก็มีความวิตกว่าถ้าเกิดใช้มาตรการที่รุนแรงกับผู้ที่ขัดขวางก็จะนำไปสู่การวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ถือว่าเพื่อจะให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยหรือว่าสุดท้ายก็เป็นการละเลยครับท่านโจเซคือกฎเกณฑ์ในสังคมมันต้องมีนะกฎหมายมันต้องมีอย่างไรก็ตามเมื่อมีกฎหมายแล้วก็มีการละเมิดต่อกฎหมายผู้ที่ละเลยปล่อยให้มีการละเมิดต่อกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดนะคะก็เป็นเรื่องของทางกกต.ก็ดีของผู้ที่ดูแลความมั่นคงหรือภายในภายนอกก็ดีเนี่ยก็คงจะต้องมีหน้าที่ที่จะดำเนินการกับผู้ที่มาขัดขวางในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะไม่ใช่ได้ว่าได้แต่พูดแล้วก็ไม่ได้ทำกันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าตราบใดบ้านเมืองไหนมีกฎหมายแล้วมีการละเมิดสิทธิ์ได้โดยที่ถือว่ากฎหมู่สำคัญกว่ากฎหมายแล้วเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้นะคะครับอาจารย์เอกชัยถ้าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีออกไปใช้สิทธิ์มากขึ้นครับนะฮะหรืออาจจะเท่ากับที่ผ่านมาหรือมากกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าความตื่นตัวของประชาชนอะไรถึงเชื่ออย่างนั้นแล้วคิดว่าความจำเป็นความสำคัญของการใช้สิทธิ์ในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นอย่างไรอย่างแรกเลยครับนี่ภรรยาผมครับบอกให้เอามาออกด้วยบัตรผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนส่งไปตามบ้านผมก็ได้รับส่งไปตามบ้านเห็นไหมครับนี่ความสำคัญของบัตรนี้คืออย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณจอมเป็นท่านสดศรีเป็นเอกชัยเป็นใครก็ตามบัตรนี้แสดงว่าผมมี1คะแนนเท่ากันกันทุกคนในประเทศนี้แล้วการตื่นตัวหรือไม่นี่ภรรยาสั่งเลยนะครับเธอเอามาออกด้วยนะนะครับอันนี้อีกนะครับนี่ครับขออนุญาตนิดเดียวนะครับอะไรฮะนี่ครับเนี่ยครับบัตรเห็นไหมฮะการเลือกตั้งเนี่ยครับครับผมการเลือกตั้งเห็นไหมฮะการสมาชิกสภาผู้แทนนี่เพิ่งได้รับวันนี้เหมือนกันครับท่านสามารถดูได้เลยครับว่าท่านอยากจะเลือกใครไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่อีกพรรคนึงที่ไม่ได้ลงเท่านั้นแต่มีพรรคอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับอ๋อมีทั้งเลือกมีพรรคให้เลือกเยอะแยะครับมีพรรคให้เลือกเยอะแยะเนี่ยครับมีพรรคดูนะฮะพรรคนี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับเนี่ยพรรคพลังคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้พรรคกรรมกรเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับคือประเด็นสำคัญอยู่ตรงเนี้ยครับเราได้เลือกแล้วการเลือกเนี่ยเป็นสิทธิของเราสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทั่วโลกเลยครับในระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ครับครับครับแต่ว่าประชาชนที่ก็ยังคงหวาดกลัวหวั่นวิตกว่าไปแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยอาจารย์จะให้ความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะปลอดภัยแล้วก็ดูจากมาตรการที่รัฐบาลกับกกต.ร่วมมือกันแล้วเนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์ไหมครับคืออย่างแรกเนี่ยครับในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกกต.ครับแล้วในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ที่มาตรา236วงเล็บ4ว่ากกต.เนี่ยสามารถสั่งประชาชนทุกคนที่ได้รับเงินภาษีจากราษฎรเนี่ยเพื่อให้จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปได้โดยสุจริตและเที่ยงธรรมหมายความว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกกต.มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลในการจัดการเลือกตั้งนี่ถ้าผมพูดผิดท่านสดศรีจะเถียงผมเลยนะครับแต่นี่คือเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญท่านก็เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี50มาท่านต้องรู้ดีกว่าผมแน่ๆผมก็อ่านรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับถามว่าปัญหาในการเลือกตั้งมีไหมมีครับผมยอมรับว่ามีครั้งนี้ก็มีแต่ว่าเราจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของการเลือกตั้งเพราะว่ารัฐบาลหรือฝ่ายบริหารได้ยุบสภาไปแล้วเมื่อยุบสภาไปแล้วเนี่ยอำนาจจะกลับคืนไปสู่ประชาชนสิ่งนี้เราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจมากในการดูแลอำนาจประชาชนให้ได้รับอำนาจตรงนี้และใช้อำนาจตรงนี้เท่ากันทุกคนครับท่านสดศรีฮะอาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านการจัดการเลือกตั้งก็มีการยกประเด็นปัญหาไว้ประมาณสัก 4-5 ข้อเดี๋ยวผมไล่ตามดูนะฮะท่านลองอธิบายดูกรณีของในเขตที่มีผู้สมัครคนเดียวนะฮะซึ่งมีอยู่16เขตเนี่ยอันนี้เนี่ยตรงจุดนี้จะมีปัญหาส่งผลอะไรไหมครับหลังเลือกตั้งเช่นอาจจะมีการไปฟ้องให้มีการโมฆะหรือสุดท้ายเนี่ยในกรณีของเขตที่สมัครคนเดียวแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงในการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนครับคือในเรื่องนี้นะคะเรามองปัญหากว้างๆในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้2ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่ามี8จังหวัดที่ไม่สามารถสมัครได้ใช่ครับนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือหากมีผู้สมัครคนเดียวในเขตนั้นจะทำยังไงซึ่งอันนี้ก็กฎหมายก็แก้ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งแล้วมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้วนะคะเราก็ต้องดำเนินการให้มีส.ส.ครบ500 คนแล้วก็ในกรณีถ้าหากว่ามีผู้สมัครคนเดียว
มาตรา88ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยนะระบุไว้เลยว่าในกรณีถ้ามีผู้สมัครคนเดียวในเขตนั้นนะคะก็จำเป็นที่จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าคะแนนได้นั้นจะต้องได้มากกว่าผู้ที่โนโหวตนะคือไม่ประสงค์ที่จะถ้าเกิดว่าเลือกใครถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่า 20% และก็คะแนนโนโหวตมีมากกว่าคนคนนั้นก็จะไม่รับการเลือกตั้งก็ถือว่าจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งกันใหม่ได้ถึง3ครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ครั้งที่2ถ้าเกิดยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังเลื่อนไปค่ะครั้งที่3ตอนนี้ไม่มีปัญหาละคุณโนโหวตเลื่อนไรถือว่าได้เลยอ๋อถ้าเกิดยังได้น้อยกว่า 20% ครับแล้วก็โนโหวตมากกว่าถือว่าได้เลยฮะก็คือก็ถือว่าได้พยายามถึงที่สุดแล้วเมื่อพยายามแล้วครั้งที่3ก็คงจะต้องได้อย่างนั้นซึ่งกรณีนี้เนี่ยคุณสมชายก็บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดจะต้องทำดำเนินการไปเนี่ยใช้เวลา 1-2 เดือนเลยนะฮะก็ต้องทำใช่ไหมฮะต้องทำมากฎหมายเขียนไว้เป็นหน้าที่เนี่ยครับท่านประธานโทษมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่เหรอครับครับอันนี้คือข้อที่1ครับข้อที่2ก็คือในกรณีของ8เขตนะฮะ8จังหวัด28เขตที่ไม่มีผู้สมัครเลยในกรณีแรกก่อนประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยใน28เขตใน8จังหวัดหรือ28เขตนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่มีการแน่นอนคือวันที่2เนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่มีผู้สมัครนะคะแต่อย่าลืมว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มันยังมีอยู่นะคะท่านสามารถที่จะไปเลือกได้นะคะถ้าคือแบ่งเขตเนี่ยไม่มีคนสมัครครับใช่ฮะแต่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยหรือบัญชีรายชื่อท่านยังสามารถที่จะไปลงคะแนนได้การได้ว่าจะเอาพรรคไหนใช่ก็คือไปเลือกพรรคอย่างเดียวใช่ไปเลือกพรรคถูกต้องครับส่วนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเนี่ยก็กกต.ก็บอกว่าจะแก้ปัญหาคืออาจจะใช้มาวันที่23ในการใช่ครับในการที่จะมาให้เลือกสมัครรับเลือกตั้งได้แต่ว่าในประเด็นนี้หลัง2กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะใน8จังหวัด28เขตเนี่ยส.ส.ก็จะหายไปเลย25คนนั่นหมายถึงว่าหลัง2กุมภาพันธ์เนี่ยส.ส.จะไม่ได้ครบ 95% เป็นโมฆะไหมครับการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่เป็นโมฆะนะคะเราจะถือว่ากรณีนี้อาจจะมองดูแล้วว่าการประชุมสภาเนี่ยนะคะในนัดแรกเราประชุมไม่ได้เพราะว่าไม่ครบ 95% นะคะแต่ก็ยังมีมาตราที่แก้ไว้นะคะก็คือมาตรา93นะคะที่ว่าอาจจะใช้เวลาในการที่จะเลือกตั้งตอนนี้เราจะต้องใช้คำว่าเลือกตั้งซ่อมแล้วนะคะไม่ใช่เลือกตั้งจริงเพราะเลือกตั้งจริงเนี่ยมีพร้อมกันทั่วประเทศอยู่แล้วก็คือวันเดียว2กุมภาพันธ์ใช่วันที่2แต่เนื่องจากสาเหตุที่ไปสมัครไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาไอ้เกี่ยวกับอุทกภัยหรือการจราจรอะไรหลานี้นะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะจัดการเลือกตั้งในจังหวัดที่ยังไม่ได้ส.ส.นะคะซึ่ง อาจจะมองดูแล้วเราอาจจะใช้มาตราสุดท้ายของมาตรานี้คือมาตรา93นะคะรักท้ายว่า180วันใช่ครับนะกกต.ยังมีอำนาจที่จะจัดการเลือกตั้งซ่อมได้ค่ะครับครับทีนี้ในถัดมาก็คือเรื่องของส.ส.บัญชีรายชื่อ125คนครับเพราะว่าจะต้องให้มีการเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จจะต้องมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆให้แล้วเสร็จนะนับคะแนนต่างๆรวมทั้งเอามารวมคะแนนรวมกันเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากว่าจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ125คนก็ต้องปาเข้าไป 5-6 เดือน 4-5 เดือนเหมือนกันถูกมั้ยฮะคือปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะในคณะใน8จังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ที่บอกมานะคะวันเลือกตั้งเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าบัญชีรายชื่อจะได้ครบไหมนะคะหลัง2กุมภาพันธ์รู้ทันทีเลยปาร์ตี้ลิสต์รู้ทันทีเลยใช่ครับแต่ว่าสามารถประกาศรับรองได้เลยไหมการประกาศรับรองเนี่ยนะคะกำหนดไว้ว่าให้กกต.สามารถประกาศรับรองได้ภายใน30วันแต่ถ้าไม่มีกรณีที่ร้องคัดค้านก็ต้องประกาศภายใน7วันนะคะคำว่า7วันเนี่ยแน่นอนที่สุดคงลำบากเพราะว่ามันมีประเด็นอันนี้ก็คงต้องเลื่อนไปเป็น30วันนะคะในการที่จะประกาศผลซึ่งในช่วงวันที่23กุมภาพันธ์มันยังอยู่ในช่วง30วันที่กกต.จะสามารถที่จะดำเนินการได้ในเรื่องนี้ค่ะครับกลับมาที่เขตที่ไม่มีผู้สมัครเลยใน28เขตเลือกตั้งเนี่ย วันนั้นประชาชนไปก็คือไปกาพรรคอย่างเดียวนะส.ส.ก็คงอาจจะไม่มีให้กานะฮะประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่จะมีการไปฟ้องศาลว่า
การจัดการเลือกตั้งมากกว่า1วันก็คือทั้งเรื่องของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า23กุมภาพันธ์หรือมีการจัดวันอื่นๆหลังวันที่2กุมภาพันธ์ไปแล้วตกลงแล้วอันนี้เข้าข่ายที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไหมครับคือมาตรา108ของรัฐธรรมนูญนะเขียนไว้ชัดเจนว่าวรรค3เมื่อมีการยุบสภาจะต้องจัดการเลือกตั้งครับเกินกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันวรรคแรกวรรคสุดท้ายบอกว่าการยุบสภาเนี่ยใช้ได้ในกรณีที่มีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งต้องมีการเลือกตั้งจากสาเหตุจากการยุบสภานะคะการที่จะให้รัฐบาลรักษาการไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะเขาก็ให้รักษาการได้แค่ไม่เกิน60วันนะคะเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ดำเนินการกันไปตามที่กฎหมายครับระบุไว้ชัดเจนนะคะก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องที่ว่าต้องใช้เวลาอีกมากมายในการที่จะเลือกตั้งถึงยังไงก็ตามถ้าใช้เวลามากมายยังไงในเมื่อระบบทางเกี่ยวกับประชาธิปไตยของเราโดยการเลือกตั้งมันก็ต้องเลือกกันไปจนกว่าจะได้ครบ500คนครับอาจารย์เอกชัยคิดว่าจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญไหมครับถ้าเกิดมีการไปฟ้องศาลบอกว่าการเลือกตั้งมากกว่า1วันซึ่งอันนี้ไม่ขัดแน่นอนผมฟันธงเลยครับแต่ท่านอาจารย์สุศรีตอบไปแล้วคือการยุบสภาเนี่ยเขากำหนดไว้เลยว่า2กุมภาแล้ว2กุมภาเป็นเพราะยุบสภาจริงๆวิธีการที่จะกำจัดรัฐบาลนี้ได้ดีที่สุดนะครับคือการไปลงคะแนนว่าไม่เอาหรือไม่ต้องไปลงคะแนนก็ได้ท่านไม่ต้องไปขัดขวางอะไรเลยและเป็นวิธีการประท้วงที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันนี้สำคัญมาก คือท่านจะนอนอยู่บ้านเฉยๆหรือท่านจะเดินไปคูหาแล้วโหวตโนหรือโหวตคนอื่นก็ได้แล้วทุกอย่างมันก็เดินไปได้ครับครับแล้วทุกปัญหาเนี่ยที่ท่านสมชายอุตส่าห์ยกมาเนี่ยนะครับทางรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านสุศรีเป็นผู้ร่างมาเป็นหนึ่งในกรรมธิการร่างเลยก็มีทางออกทุกอย่างหมดแล้วประเด็นสำคัญคือตรงนี้ครับยิ่งอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งรัฐบาลอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้เสียหายนะครับประชาชนเสียหายเพราะประชาชนไม่ได้เลือกแต่การที่ท่านพยายามเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมไม่พูดต่อครับนะครับครับอย่างเรื่องของการที่ประชาชนจะไปกาโหวตโนก็ได้ครับโหวตโนเนี่ยนะถ้าโหวตกันเยอะๆมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อการเป็นโมฆะของการเลือกตั้งไม่มีค่ะเราใช้ระบบไม่มีครับผมตอบอีกแรงนึงว่าไม่มีครับเสียงแต่เสริมท่านนิดเดียวถึงไม่มีนะครับแต่มันแสดงถึงพลังของประชาชนได้โดยการที่ท่านไม่ต้องไปยึดถนนโดยการที่ท่านไม่ต้องไปปิดอะไรเลยถ้าโหวตโนเยอะๆนะครับท่านสดศรีท่านเป็นกรรมการกกต.ครับท่านก็รู้คือนี่คือการแสดงพลังประชาชนที่ดีมากครับไปเลือกตั้งครับแล้วก็อย่าไปขัดขวางคนอื่นขัดขวางก็ผิดกฎหมายครับท่านไปฉีกบัตรก็ผิดนะครับแต่ว่าการโหวตโนมากๆเนี่ยบวกกับการที่ทำให้บัตรเสียนะหรือบวกกับประชาชนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ถ้ามันมากซะจนเกินกว่าเกินครึ่งอะไรเงี้ยนะของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดทั่วประเทศหรือจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศเนี่ยอันนี้มันจะทำให้รัฐบาลนั้นขาดความชอบธรรมไปเลยไหมฮะหรือว่ามันจะทำให้มีผลอะไรไหมฮะหรืออย่างไรท่านสุศรีถ้าเกิดประเมินผลของการโหวตโนการทำให้บัตรเสียการไม่ไปใช้สิทธิ์รวมกันแล้วเนี่ยมันมากกว่า 60% ต้องแยกกันนะคะโหวตโนกับการที่ทำให้บัตรเสีย ว่าบัตรเสียเนี่ยจะไม่นับเป็นคะแนนนะคะส่วนโหวตโนเนี่ยคือไม่ประสงค์ที่จะเลือกใครจะต้องนับเป็นคะแนนด้วยเป็นคะแนนด้วยนะคะซึ่งการทำบัตรเสียเนี่ยก็มีเยอะนะคะแต่ก็เป็นการที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการท่านอาจจะไปกาช่องที่มันไม่ได้อยู่ในช่องนั้นก็อาจจะถือเป็นบัตรเสียหรืออาจจะเขียนข้อความอะไรใช่ไม่พอใจก็ถือว่าเป็นบัตรเสียเป็นบัตรเสียเลยไม่นับคะแนนไม่นับคะแนนไม่นับเลยครับครับแต่ว่าบางนักวิชาการบางท่านก็แนะนำให้คนที่คัดค้านการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไปใช้สิทธิ์แล้วก็ทำให้บัตรเสียก็มีอันนี้ถือว่าผิดใช่ไหมบัตรเสียไม่ถือว่าผิดนะคะคือหมายถึงว่าผิดกฎหมายใช่ไหมฮะกาไม่แต่ถ้าฉีกผิดกฎหมายนะคะคือบัตรเสียในที่นี้ท่านอาจจะไม่กาเลยก็ถือเป็นบัตรเสียแต่ถ้าบอกว่า no vote ก็คือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเนี่ยเราก็ถือว่านับเป็นคะแนนหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นการที่ชี้เหมือนกันว่าประชาชนคิดยังไงต่อการเลือกตั้งนะแล้วก็คิดยังไงที่จะให้ใครมาเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปข้างหน้าหรือผู้ที่จะมาอยู่สภานิติบัญญัติเนี่ยจะทำยังไงอะไรเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการให้ถือว่าเป็นสถิติที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์ซึ่งต้องเรียนให้ทราบนะฮะจังหวัดหนึ่งที่
ถือว่าเป็นแชมป์ของของประเทศคือลำพูนนะคะ 90% ที่ที่ก็บางทีบางปีเนี่ย 98% ที่ลำพูนเนี่ยนะของลำพูนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ของคิดว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่จะให้เห็นว่าจังหวัดไหนมีความเป็นประชาธิปไตยมีความสนใจในการที่จะไปเลือกตั้งกันนะคะและอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งซึ่งทราบว่ากต.ท่านกำลังวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับกรรมการประจำหน่วยนะคะที่ลาออกกัน ไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะสมัยที่ตัวเองเป็นกกต.ก็มีประเด็นเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงเทพจะมีผู้ไม่ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการประจำหน่วยเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็รีบแก้ปัญหานะซึ่งในปี2554เนี่ยนะคะมีการเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคม54ขาดถึงเป็นหมื่นนะคะเราก็ใช้วิธีการว่าให้กศน.นะนักศึกษานอกระบบเนี่ยนะคะมาช่วยกกต.ในการเป็นกรรมการประจำหน่วยแล้วถ้าหากว่ากลัวจะเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้งท่านก็ขอกำลังทั้งทหารตำรวจมาเป็นกรรมการประจำหน่วยซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียเกียรติของกกต.หรือเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะมันกลับดีซะอีกว่าแทนที่จะ เรากลัวทหารจะมีการปฏิวัติรัฐประหารเอาท่านมาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลยแล้วก็จะทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยเราเบ่งบานเรามีการเคารพในระบบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งนะคะครับอาจารย์เอกชัยอย่างในกทม.เนี่ยเราก็ได้ยินข่าวมานะว่าทางผอ.เขตเลือกตั้ง50กว่าเขตก็เตรียมที่จะลาออกเพราะว่าถูกกดดันกลัวอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งเรื่องของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางปลัดกรุงเทพมหานครหรือทางผู้ว่ากทม.เองก็พยายามจะสนับสนุนอยู่แต่ก็บอกว่าการที่จะไปทำหน้าที่ในการที่จะไปห้ามปรามผู้ที่จะมาขัดขวางหรือต่อต้านผู้ที่จะมาขัดขวางการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งในกทม.เนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ของทางกทม.มองเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในกทม.อย่างไรฮะผมมองภาพรวมทั้งหมดเลยผมมองว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยนะฮะเขาบัญญัติรับรองสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิหนึ่งที่รัฐจะต้องจัดทำให้ได้นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ไปกระทบต่อสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยเนื่องจากเป็นสิทธิของประชาชนเป็นอำนาจของประชาชนทุกคนเนี่ยนะฮะรัฐเนี่ยจะต้องพยายามทำนะฮะให้ได้แต่รัฐก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ใช่ครับ คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมอบอำนาจหน้าที่นี้ไปให้กกต.นะครับปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยพูดกันเลยก็คือปัญหาในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือกลุ่มของคุมสุเทพดังนั้นเราจะต้องพูดจะต้องกกต.เนี่ยจะต้องมีวิธีการทางกฎหมายนะครับที่จะบริหารจัดการอย่างไรให้คุณสุเทพเนี่ยสามารถคัดค้านการเลือกตั้งได้อย่างเช่นท่านที่ท่านสดศรีพูดเนี่ยคุณไปโหวตโนก็ได้คุณสุเทพก็รณรงค์คนไปเลยครับไปโหวตโนถึงแม้ว่าจะไม่มีผลในการได้ส.ส.แต่มันแสดงถึงความชอบธรรมของผู้ที่ได้รับมาเป็นรัฐบาลต่อไปถ้าคนโหวตโนเยอะๆเนี่ยรัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วเป็นวิธีการที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยไม่มีใครต้องติดคุกทำไมไม่ทำทางนั้นคุณสุเทพรณรงค์สิครับให้ประชาชนออกไปโหวตโนอย่าไปขวางเขานะครับอย่าไปคัดค้านเขาแต่ให้ออกไปโหวตโนอันนี้ทำได้ครับแต่เป้าหมายของกปปส.หรือคุณสุเทพเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะ เดินหน้าเลือกตั้งแต่เขาต้องการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งไหนครั้งนี้เขาก็ไม่เอานะที่ผมรับไม่ได้เนี่ยคือคำว่าปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเพราะว่าผมเพิ่งคิดได้เมื่อบ่ายนี้มันมีอยู่วิธีหนึ่งที่ทำได้จริงๆคือรัฐประหารคือการปฏิวัติยึดอำนาจเพราะวิธีอื่นไม่ว่าจะเสนอพรรคใดก็ตามนะจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือเป็นคุณสุเทพก็ตามการปฏิรูปมันต้องแก้รัฐธรรมนูญคือถ้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็เท่ากับการทำรัฐประหารใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วการแก้รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ไม่ว่าพรรคไหนไม่ว่านายกจะมาจากไหนเป็นเทวดาจากไหนก็ตามก็แก้ไม่ได้เพราะไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับในการแก้รัฐธรรมนูญมันต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านไม่มีท่านจะปฏิรูปอย่างไรก็มันก็เหลืออยู่ทางเดียวแหละครับว่ารัฐประหารซึ่งผมรับไม่ได้นักกฎหมายก็รับไม่ได้ในการรัฐประหารทำไมเราไม่กลับเข้ามาสู่ระบอบประชาธิปไตยไปโหวตโนสิครับจะไปทำบัตรเสียอะไรก็ทำไปแต่ผมก็ชี้ทางหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ากปปส.หรือคุณสุเทพปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปเนี่ยนะครับตามวิถีทางอันนี้เนี่ยก็กำจัดระบอบทักษิณไม่ได้สิผมคิดว่าวิธีการที่กำจัดระบอบทักษิณได้ก็คือการไม่ไปเลือกคุณทักษิณและที่สำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดที่กำจัดระบอบทักษิณได้คือการ
รณรงค์ให้ยุบสภากรณีพรบสอดไส้อันนั้นคุณทักษิณได้ประโยชน์เต็มๆผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วประชาชนที่ออกมาก็แสดงพลังแล้วรัฐบาลก็ต้องยอมจำนนอันนั้นไม่ได้แปลว่าคุณสุเทพชนะแล้วหรอครับแต่คุณสุเทพไม่หยุดใช่ไหมครับแล้วไปเรียกระบอบอื่นซึ่งในฐานะนักกฎหมายเนี่ยเรารับไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าการเลือกตั้งถ้าสมมติว่าคนที่คัดค้านและก็คัดค้านระบอบทักษิณต้องการที่จะขจัดระบอบทักษิณด้วยรัฐบาลนี้ด้วยเนี่ยนะใช่ครับจะใช้วิธีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ทำได้ไหมทำได้ครับก็คือไปกาไหนฮะไม่ไปเลยก็ได้ครับนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ครับหรือถ้าท่านอยากจะมุ่งมั่นออกไปโหวตโนก็ได้ครับท่านจะไปเขียนอะไรด่าก็ได้แต่ท่านอย่าไปฉีกบัตรนะครับฉีกบัตรนั้นทำลายทรัพย์สินแล้วก็อย่าไปขัดขวางใช่ครับอย่าไปขัดขวางที่สำคัญที่สุดคือทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันท่านอย่าไปเนี่ยท่านอย่าไปทำอย่างนี้นะครับหรือว่าภาพนี้มันไม่สวยครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่บีบคอหรือคนที่ถูกบีบคอภาพนี้ก็ไม่สวยแล้วมันอับอายไปทั่วโลกครับทั่วโลกเขาอ่านแล้วมันอะไรกันเขาบอกอะไรกันนี่คนระหว่างคนที่เอาเลือกตั้งกับไม่เอาเลือกตั้งคือเราเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเราอย่าถอยหลังเลยครับครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับวันนี้รายการฟันธงจะพิเศษหน่อยนะครับมีเวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะคุยกันให้เกิดความเข้าใจและกระจ่างว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบอะไรหรือไม่เดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าคุยกันต่อครับรายการฟันธงคืนนี้พูดคุยกับนักกฎหมาย2ท่านนะครับท่านสดศรีสัตยธรรมนะครับและอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบในมุมไหนอย่างไรหรือไม่นะครับท่านสดศรีฮะในเรื่องของปัจจัยที่อาจจะนะฮะนำไปสู่การทำให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนี่ยท่านคิดว่าน่าจะมาจากอะไรบ้างถ้าดูจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าจะให้เป็นโมฆะการที่จะให้เป็นโมฆะนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการเลือกตั้งมากกว่ากกต.เหรอฮะคือมันสำคัญที่สุดนะฮะตอนนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าหากว่ามองดูแล้วถ้าท่านตั้งใจที่จะจัดการเลือกตั้งจริงๆท่านต้องแก้ปัญหาทุกจุดให้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเด็นที่เรากำลังคิดอยู่ว่าวันที่2เนี่ยจะมีการขัดขวางการเลือกตั้งหรือไม่ครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญซึ่งท่านก็จำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนะเพราะกกต.เองเราไม่มีกำลังพอที่จะไปดำเนินการอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะพกอาวุธได้หรืออะไรก็ต้องอาศัยผู้ที่มีอำนาจในการที่จะพกพาอาวุธหรืออะไรดูแลหน่วยเลือกตั้งนั้นๆนะคะไอ้เรื่องโมฆะเนี่ยคงจะเป็นประเด็นที่อาจจะไกลเกินไปแต่สำคัญที่สุดคือการที่จะมีการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญและณขณะนี้ทราบว่าทางสหประชาชาติได้ส่งคนมาสังเกตการเลือกตั้งเราก็คงจะต้องให้เขาเห็นว่าประเทศเรามีอารยธรรมมีความสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้นะคะเราคงไม่เห็นอนาคตข้างหน้าจะให้ต่างประเทศเข้ามาจัดการเลือกตั้งให้เราเพราะเรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็เชื่อว่าท่านจะพยายามทำงานให้สำเร็จครั้งนี้เป็นการชี้ว่าถึงท่านเข้ามาเพียงเดือนหรือ2เดือนนั้นท่านสามารถทำงานใหญ่ได้ขนาดนี้ครับถ้าจะประมวลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทางความกังวลของคุณสมชายศรีสุทธิยากรด้วยรวมทั้งหลายๆฝ่ายที่เห็นการเลือกตั้งหรือคนที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้งมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหามากมายนะฮะเกิดอาจจะเกิดความไม่เที่ยงธรรมไม่ซื่อตรงเกิดขึ้นมีการก่อเหตุขัดขวางการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางนะครับมีการก่อจราจลมีการบาดเจ็บล้มตายแล้วก็เรื่องของการได้ส.ส.ก็ไม่ครบ 95% หลายๆปัจจัยรวมๆกันมีผู้ที่ประมวลปัญหาต่างๆเหล่านี้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะมันจะใกล้เคียงกับปี49มั้ยครับถ้าเป็นอย่างนี้เพราะถ้าดูจากปรากฏการณ์ตรงนี้มันรุนแรงกว่ามันร้ายแรงกว่าปี49ด้วยซ้ำตอบคุณจอมท่านสดศรีนิดนึงผมว่ากรณีที่คุณจอมพูดมาทั้งหมดเนี่ยชุดท่านสดศรีโดนหนักกว่าเยอะโดนยุบพรรค2รอบพรรคใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะพรรคที่มีอำนาจอยู่ก็ยุบมาแล้วหนีตายมาแล้วโดนไปอะไรนะฮะประท้วงเผาลงศพหน้ากกต.ก็มีมาแล้วนะฮะมีการตายกันเป็นจำนวน100ศพในเมืองก็มีมาแล้วคือกกต.ทุกชุดเนี่ยอยู่ได้วาระเดียวงั้นท่านเพิ่งเข้ามาวาระแรกแล้วท่านบอกว่าโอ้โหหนักกรุณาย้อนกลับไปดูชุดอื่นหน่อยนะครับเขาหนักกว่าท่านขนาดไหนแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือมันคือหน้าที่ครับเหมือนคนไข้ไปหาหมอหมอเนี่ย
ไม่สบายนะหมอบอกดูแล้วอย่ารักษาเลยรักษาไปก็ตายอันนั้นไม่ใช่หน้าที่กกต.นะครับเขาเลือกคุณมาแล้วคุณมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้ประชาชน48ล้านกว่าคนไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเลือกสีอะไรต้องทำครับนั่นคือหน้าที่ครับครับท่านมีอะไรจะเพิ่มไหมเพราะว่าคือถ้าดูจากความรู้สึกของคนนะฮะครั้งนี้เนี่ยจะเรียกว่าโอ้โหก็รุนแรงเหมือนกันนะดูมีความน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าปี49เนี่ยแค่หันหน้าคูหาอะไรต่างๆก็เป็นโมฆะแล้วอ่ะแล้วครั้งนี้มันโอ้โหมันน่าจะมากกว่าโอกาสที่จะเป็นโมฆะก็สูงเหมือนกันนะคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะซ้ำรอยเดิมไหมครับหรือยังไงคือการทำหน้าที่ของศาลนะคะไม่ใช่ว่าศาลท่านจะพิพากษาได้ลับๆคำว่าศาลท่านเปิดเผยต้องเปิดเผยหลังจากนั้นการพิพากษาอะไรก็ตามเนี่ยก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะสิ่งใดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่จะพิจารณาว่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะคะเชื่อว่าประชาชนกำลังจับตาดูการทำงานของศาลนะคะว่าท่านจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเนื่องจากว่ามีการขัดขวางการเลือกตั้งนะคะโดยที่ไม่สามารถไปสมัครได้หรืออะไรแนวนี้แต่ทำไมถึงไม่มองคนที่ดำเนินการขัดขวางนะคะจะมาบอกว่า เป็นโมฆะเพราะกกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พร้อมกันทุกจังหวัดนะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นว่ามันทำไม่ได้เนื่องจากมีการที่จะไม่ให้ไปสมัครครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะคะว่าถ้าหากว่าศาลจะพิจารณาให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะคะก็คงจะเป็นอำนาจของท่านที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใช่นะคะใช่ไม่มีว่าพอโมฆะแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดการเลือกตั้งอีกก็ต้องจัดการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลก็ยิ่งต้องรักษาการอยู่ไปตลอดการหรือยังไงนะครับประเด็นที่น่าเป็นกังวลเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากการเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะของการเลือกตั้งแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ทอดยาวไปนะฮะ4เดือน6เดือนอะไรต่างๆที่มีการกังวลเพราะว่าต้องเลือกตั้งซ่อมกันกี่ครั้งกว่าจะได้มากกว่า 95% เนี่ยช่วงเวลาที่ทอดยาวไปเนี่ยบางคนก็วิเคราะห์ว่าอ่ะก็เป็นการเปิดทางให้กปปส.เกิดการเคลื่อนไหวต่อไปในการที่จะทำให้หรือแม้กระทั่งจะทำให้องค์กรอิสระทั้งหลายที่รอจะจัดการกับรัฐบาลนี้เนี่ยก็ได้จังหวะในช่วงที่กำลังเลือกตั้งซ่อมนี่แหละที่ยังไม่ประกาศสสทั้งหมดนี่แหละที่จะสอยรัฐบาลนี้เหมือนกันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาไหมฮะหรือสุดท้ายจะเป็นการที่เลือกตั้งซ่อมให้ครบสสแล้วก็ประกาศพร้อมกันเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการพลิกผันหรืออุบัติเหตุทางการเมืองในช่วงนั้นไหมครับประเมินอย่างไรฮะคือถ้าจะให้พลิกผันต่อเหตุการณ์ทางการเมืองถึงเลือกตั้งเรียบร้อยก็สามารถทำได้ใช่ไม่ใช่ว่ายืดเวลาไปแล้วไม่มีองค์กรไหนกล้าทำหรืออะไรไม่ได้พูดว่าองค์กร อื่นใดจะประสงค์ที่จะทำอะไรกับรัฐบาลแต่พูดถึงว่าการยืดไปมันก็ไม่ได้ทำให้เป็นการยืดการดำเนินการหรือทำให้เร่งการดำเนินการขององค์กรอื่นๆถ้าหากจะทำนะคะก็คงจะเป็นเรื่องไม่ได้ประเด็นเรื่องนี้แต่เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วนะคะอย่าให้รัฐบาลรักษาการนานนะคะก็ควรจะให้เขารักษาการแค่พอสมควรแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่ารัฐบาลชุดที่รักษาการไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปท่านก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะไม่เลือกรัฐบาลหรืออาจจะตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะมีแนวโน้มที่มีพรรคการเมืองอื่นถึง50กว่าพรรคเข้าสู่การเลือกตั้งแสดงว่าความกระตือรือร้นของพรรคการเมืองเนี่ยมีมากและเขากำลังมองดูว่าเขามีโอกาสได้เกิดเป็นพรรคเล็กๆทั้งหลายนะพรรคใหญ่ขึ้นมาไหมหรือพรรคระดับกลางซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าท่านเห็นว่ารัฐบาลทำไม่ถูกหรืออะไรท่านก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือสำคัญที่สุดคือแทนที่จะขัดขวางท่านมาช่วยในการเลือกตั้งดีกว่านะคะมาสังเกตเลยว่าสังเกตการเลือกตั้งว่ามีการทุจริตกันไหมหรือมีการที่จะทำให้มีการซื้อเสียงหรืออะไรเนี่ยดีกว่าที่จะแยกตัวในลักษณะที่ว่าไม่ให้มีการเลือกตั้งแต่ท่านมาเป็นตัวที่เป็นแนวร่วมในการที่จะกำจัดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการสังเกตการเลือกตั้งหรือมาดูว่าการเลือกตั้งของกกต.ในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตหรือไม่เพียงใดครับครับอาจารย์เอกชัยวิเคราะห์อย่างไรฮะถ้าเกิดว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้อง
รอเวลาเลือกตั้งซ่อมไปกว่าจะได้ครบมากกว่า195ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้กปปส.มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางให้ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไหมฮะหรือว่าจะนำไปสู่ปัจจัยอื่นที่ทำให้รัฐบาลรักษาการต้องพ้นไปโดยที่ไม่ต้องรอผลการประกาศรับรองเลือกตั้งผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านอาจารย์สดศรีท่านเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยปปช.หรือว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นเนี่ยคือไม่ว่ารัฐบาลนี้จะอยู่หรือจะไปเขาก็สามารถตัดสินได้อยู่ดีครับแล้วก็สิ่งที่กปปส.เรียกร้องเนี่ยในการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องรับฟังอันนี้สิ่งที่กปปส.ทำได้เนี่ยครับตอนนี้และที่ไม่ผิดกฎหมายก็คือการเลือกตั้งวันที่2กุมภาเนี่ยท่านก็1คือไม่ไปเลือกตั้งก็ได้หรือท่านจะไปแล้วไปโหวตโนก็ได้แล้วทุกอย่างเนี่ยมันเดินไปตามระบอบประชาธิปไตยได้แล้วท่านสามารถปฏิรูปประเทศได้ผ่านการเลือกตั้งครับสิ่งที่ท่านเป็นประเด็นท่านทำได้นะครับดังนั้นมันอยู่ที่ว่าทุกองค์กรของประเทศนี้หรือคนในประเทศนี้เรายังเลื่อมใสยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไหมสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่มีประสบการณ์เท่าท่านสดศรีผมก็พูดได้แต่หลักการแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้แล้วรัฐจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องประสบการณ์นี่ต้องถามท่านอาจารย์สดศรีท่านผ่านมาเยอะผมเชื่อว่าชุดท่านอาจารย์สดศรีนะฮะณขณะนี้นะครับโดนมาเยอะกว่าเยอะครับครับท่านสุศรีมองการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้อย่างไรฮะเพราะว่าแหมเข้าใจได้ว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมากแต่ว่ามันก็ยิ่งไม่ปกติไปใหญ่กับท่าทีของกกต.นะฮะครับจะมองอย่างไรหรือวิเคราะห์อย่างไรคือการทำงานกกต.นะฮะต้องเรียนให้ทราบว่าท่านต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะถึงกกต.แต่ละท่านจะดูแลงานแต่ละด้านไปก็ตามเนี่ยแต่ความรับผิดชอบโดนหมดนะคะทั้ง5คนเราจะโดนฟ้องไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวกับใบเหลืองใบแดงนะซึ่งกกต.ท่านหนึ่งดูแลก็ตามเนี่ยแต่อีก4คนก็ต้องโดนด้วยไม่ว่างานส่วนร่วมนะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยงานยุบพรรคการเมืองหรืออะไรเนี่ยนะคะท่านดูแลคนเดียวนะแต่ท่านถามว่าทุกท่านจะต้องเข้าใจและท่านก็ต้องรู้ว่าการวินิจฉัยของกต.คนหนึ่งเนี่ยนะคะมันผูกพันทั้ง4คนเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะมาทำงานคนเดียวทำไม่ได้นะคะทำต้องทำเป็นทีมแล้วในลักษณะที่ว่าการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนอื่นท่านจะต้องประชุมกันก่อนนะเช่นกำหนดว่าตอนนี้ขาดกรรมการประจำหน่วยเท่านั้นเท่านี้เราจะแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงนะคะเราคงจะไม่มาบ่นให้ประชาชนว่าตอนนี้แย่แล้วนะคะเราก็คงจะต้องมองดูว่าเมื่อมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งก็ต้องทำนะเพราะท่านอุทิศตนมาเข้ามาเป็นกกต.แล้วการเป็นกกต.ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแล้วก็เราก็ในฐานะที่กกต.รุ่นต่อๆเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าเขาเจอปัญหาอะไรมามากและสิ่งที่เราต้องยืนตรงกลางให้มากที่สุดคือความเป็นกลางนะคะแล้วก็มองดูแล้วว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้แล้วก็คิดว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสที่กกต.จะแก้ไขไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าท่านใช้อำนาจในการเป็นกกต.แค่ไหนเพียงไรเพราะมาตรา236นะฮะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่ากกต.มีอำนาจมากมายขนาดนี้คนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศคือกกต.ท่านสามารถที่จะระงับไม่ให้รัฐบาลชั่วคราวเนี่ยใช้จ่ายอะไรในลักษณะที่ว่าอาจจะผูกพันตามมาตรา181อะไรก็แล้วแต่แต่เห็นว่ามีกกต.บางท่านก็บอกว่ากกต.ไม่ได้มีอำนาจในการคือต้องคือมีอำนาจก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะสั่งการให้หน่วยงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ได้อันนี้ก็ถูกพูดเหมือนกันนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่จริงกกต.ต้องการจะใช้นู่นใช้นี่ขอไปแล้วก็ยังไม่มาหรือช้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อย่างในสมัยท่านเองเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไรนี่ค่ะคือมีการขัดขวางแล้วก็หรือทำโดยไม่เป็นกลางเราก็เคยสั่งย้ายมาแล้วใช่อ๋อสั่งย้ายได้ด้วยสั่งย้ายมาแล้วคือสามารถที่จะเรียกให้หน่วยงานใดมาช่วยการทำงานกกต.ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา10ของพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจในการที่จะจับโยกย้ายข้าราชการในส่วนที่เห็นว่าไม่ให้ความร่วมมือกับกกต.นะคะท่านมีอำนาจมากและต้องยอมรับว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจที่
ท่านควรจะใช้ในเมื่อมีโอกาสที่จะใช้และมีความจำเป็นนะคะก็คงไม่ใช่ว่าแม้ฉันมีอำนาจมากแล้วฉันทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ก็ทำได้ภายในกรอบกฎหมายณขนาดนี้ท่านต้องใช้หน่วยงานต่างๆมาร่วมมือกับท่านในการจัดการเลือกตั้งถ้าหากหน่วยงานใดบอกว่าห้ามไม่ให้เข้ามาจัดในหน่วยในพื้นที่ของท่านนะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ใช้หน่วยนั้นได้ไม่มีใครที่จะกล้าที่จะปฏิเสธการทำงานกกต.นะคะถึงจะเป็นหน่วยที่ว่าทหารห้ามประชาชนห้ามเข้าเป็นหน่วยงานทหารเขตหัวห้ามท่านก็สามารถที่จะใช้หน่วยนั้นเขตนั้นสั่งให้เปิดหน่วยงานเพื่อที่จะให้ไปทำงานได้นะแล้วก็รวมทั้งถ้าขัดขวางไม่ยอมทำหน้าที่ก็สามารถจับย้ายได้นะคะอำนาจมีมากนะที่ท่านจะทำได้อาจารย์เอกชัยเวลาดูคำที่ทางกกต.บางท่านอย่างอาจารย์สมชัยเนี่ยนะฮะโพสต์ข้อความเรื่องของปัญหาการจัดการเลือกตั้งใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยมองอย่างไรฮะนี่คือการสะท้อนปัญหาหรือว่าเป็นการบ่นหรืออะไรยังไงผมเห็นด้วยกับอาจารย์สดศรีมากมากถึงมากที่สุดนะครับว่ากกต.เนี่ยทำงานเป็นทีมการที่ท่านสมชายพูดอะไรสักอย่างเนี่ยคือในรัฐธรรมนูญกำหนดเขียนไว้เลยนะฮะอย่างชัดเจนว่าท่านต้องวางตัวเป็นกลางท่านไม่สามารถเข้าฝ่ายไหนได้เลยถึงตอนนี้การสะท้อนปัญหาต่างๆออกมานี่มองว่าเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนี่คือปัญหาแต่ว่าคือมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่เหมือนกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคือถ้าประชาชนมองท่านแม้แต่คนเดียวท่านสมชายอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่ถ้าประชาชนมองท่านหนึ่งในห้ากกต.เนี่ยว่าไม่เป็นกลางเนี่ยคือมันเสียหายหมดทั้งกกต.และที่สำคัญครับมันไม่ใช่เสียหายแค่ห้ากกต.คือองค์กรคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระเสียหายหมดนะฮะต่อไปเนี่ยในคราวภาคหน้าเนี่ยก็จะไม่มีใครเชื่อถือนะครับในองค์กรนี้อีกแล้วแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงที่ใช่ครับใช่ครับมันมีอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงมากครับท่านอาจารย์ครับว่ามันกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งของประชาชนเนี่ยไปมองซะแล้วว่าครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับกกต.ซึ่งมันไม่ใช่เลยครับแล้วก็ขณะนี้อำนาจล้นฟ้าก็คือกกต.เอากกต.ใช้มาตรา20พ.ร.บ.เลือกตั้งลงโทษวินัยราชการก็ได้แม้แต่นายกรัฐมนตรีตอนนี้จะไล่ปลัดสาธารณสุขที่ออกมาบอกให้นายกลาออกยังทำไม่ได้เลยครับใช่ไหมครับเพราะว่าเขาให้อำนาจมากขนาดนี้เพราะนั่นคืออำนาจประชาชนผมก็วกกลับมาที่เดิมอำนาจประชาชนครับท่านสุศีมองว่าตอนนี้มันเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างกกต.กับรัฐบาลไหมครับหรือว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันหรือว่ามีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหรือมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันอะไรคือความขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกกต.คือมองแล้วเนี่ยนะครับปัญหากกต.เนี่ยแน่นอนเกิดขึ้นตามที่ว่าและไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดจากกกต.เราต้องมองได้แล้วว่าปัญหามันเกิดจากอาจจะไม่อยากจะพูดถึงนะคะคือกกพ.ส.นะคะอาจจะเกิดจากปัญหาข้างนอกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่กกต.เมื่อมาถึงเวลาที่ตัวเองต้องจัดการเลือกตั้งก็ต้องทำหน้าที่นี้แล้วก็สะสางปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องเรียนนะว่าณขนาดนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจในความมั่นคงของกกต.อยู่ขนาดนี้เพราะว่าในสมัยที่ไปเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญปี50คณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยประสงค์ที่ให้การเลือกตั้งเนี่ยไปอยู่กับมหาไทยนะคะมีการพูดถึงความล้มเหลวของกกต.ชุดก่อนนะครับว่าทำไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ซึ่งในขณะนั้นในฐานะเป็นตัวแทนของกกต.นี่มีความเดือดร้อนใจมากแล้วก็มีเรื่องว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้นะเราจะต้องล้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ได้รับความศรัทธาเชื่อถือของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทำให้ชื่อเสียงของกกต.คงอยู่แล้วก็เป็นชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะคะการทำงานถ้าใกล้ชิดกับการเมืองเนี่ยแน่นอนที่สุดไม่มีใครชอบนะคะไม่ว่าท่านจะพูดในด้านใดแต่ถ้าพลาดแล้วท่านก็จะโดนทั้งสองฝ่ายณขณะนี้ท่านกำลังโดนทั้งสองฝ่ายเท่าที่อ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะนี้นะคะว่าท่านจะต้องทำยังไงให้องค์กรของกกต.อยู่ยั้งได้15ปีที่ผ่านมาเนี่ยกกต.เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40นะคะ
ไม่ใช่ว่าราบลื่นล้มลุกคุกคานมาตลอดแล้วก็สำคัญที่สุดคือศรัทธาของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กตอยู่ตลอดไปนะคะให้นานเท่านานเท่ากับองค์กรของศาลเขาหรืออะไรยังกตชุดนี้ถือว่าถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดวิกฤตศรัทธาที่สุดแล้วอย่างในสายตาของท่านสุศีเองหรือว่ามองความเชื่อเพราะว่าดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะหมดศรัทธากับกกต. อยู่ค่อนข้างจะมากเหมือนกันถึงขั้นวิกฤตและยังศรัทธานี้คือต้องให้ความเป็นธรรมกับกกต. ด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ตัวกกต. หรือองค์กรเป็นต้นเหตุแต่มันเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่งไม่สามารถที่จะบังคับได้หรือไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้แม้แต่สลส.เองก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้กกต.เองก็เป็นแค่องค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งถ้าจะพูดไปแล้วก็คงจะมองแล้วว่าอยากให้กกต.อยู่ในลักษณะที่โดดเดี่ยวในการทำงานนะคะก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดในวันที่2ที่จะถึงนี้นะคะปัญหาต่างๆก็อยากจะให้ช่วยในการช่วยเหลือกกต.เราคงจะไม่มองว่าท่านใดท่านหนึ่งพูดแล้วทำให้คนไม่พอใจไม่อะไรแต่เราก็ต้องเข้าใจการทำงานของกกต.ด้วยนะคะว่าเขาต้องการคนช่วยเหลือเขาต้องการที่จะให้คงไม่ได้คิดว่าจะให้ล้มการเลือกตั้งหรืออะไรแต่คิดว่าอาจจะประสบการณ์ท่านยังไม่มากพอแล้วก็สำคัญที่สุดเป็นงานแรกที่ท่านเจองานหินขนาดนี้ค่ะครับสุดท้ายครับอาจารย์เอกชัยจะมีอะไรพูดกับกปปส.ไหมครับที่มีความพยายามอย่างมากในการที่จะขัดขวางการเลือกตั้งครั้งนี้ครับใช่ครับผมอยากจะพูดว่าผมและประชาชนอีกหลาย10ล้านคนนะครับตั้งมั่นว่าเราจะไปเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราจะใช้หน้าที่สิทธิเลือกตั้งนี้ในวันที่2กุมภาเพราะว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนแล้วก็ขอความกรุณานะครับคือภาพอย่างนี้ผมอายเขานะครับจะเป็นกปปส.เป็นใครทำก็ตามนี่ Wall Street Journal นะครับมันผมอายครับผมอายจริงๆครับแล้วก็มันไม่ดีทั้งคนที่ถูกบีบคอแล้วก็คนที่ไปบีบเขาสุดท้ายแล้วก็กปปส.เนี่ยยังสามารถสู้ต่อได้นะครับในวิถีทางประชาธิปไตยครับท่านนอนอยู่บ้านก็ได้ท่านไปโหวตโนก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนี้อยู่ครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอาจารย์สดศรีสัตยธรรมอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ผมจอมพิประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ